พื่อที่จะได้เห็นพลังของซัพพอร์ตอย่างแท้จริงนะครับผมก็เลยไม่ได้บูสต์ดาเมจจากตัวละครใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นตัวสไนเปอร์ตัวนี้จะไม่มีการบูสต์ดาเมจจากตัวละครนะครับแล้วก็ตรงนี้สไนเปอร์ตัวนี้ก็จะไม่ใช่สายโฟกัสโดยธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่อันนี้ที่ดาเมจที่จะเห็นนี่เป็นดาเมจจากการซัพพอร์ตของพีทและโซลิงเกอร์เพียวๆนะครับผมมา ลองดูเลขที่ออก01540โอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวแร็กนาร็อกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกองคุงจากช่องกองคุงชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับสกิลนะครับก็มาดูวิธีการใช้ด้วยนะครับมันใช้ยังไงมีผลอะไรยังไงกับสกิลไหนบ้างนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของสกิลเล็กเอเทอร์นาของพีทนะครับแล้วก็สกิลไคเต้ของโซลิงเกอร์นะครับผมก็สำหรับพีทนี่สกิลเล็กเอเทอร์นานี่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันแล้วก็จะมีสกิลไคเต้นะครับไคเต้เป็นสกิลที่ใช้สะท้อนเวทมนต์ทุกชนิดนะครับผมก็รายละเอียดก็จะมีดังนี้นะครับที่เลเวล 1-4 เนี่ยจะสะท้อนดาเมจได้1ครั้งนะครับก็จะมีระยะเวลาในการสะท้อนดาเมจอยู่ที่6วิ 5.5 5วิแล้วก็ 4.5 นะครับผมก็ระยะเวลาที่สกิลติดอยู่ก็1นาที2นาที3นาทีและ4นาทีนะครับสกิลเลเวล5ถึง7นะครับก็สามารถสะท้อนดาเมจเวทได้2ครั้งนะครับคอสไทม์ก็อยู่ที่4วินาที 3.5 วินาทีแล้วก็3วินาทีนะครับผมก็ระยะเวลาที่สกิลติดอยู่ก็อยู่ที่5นาที6นาทีและ10นาทีนะครับนอกจากสะท้อนดาเมจได้แล้วนะครับก็ยังจะเพิ่มฟิสิคอลดาเมจเทคเคน 400% ด้วยนะครับก็มันก็จะเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นจากการใช้สกิลหรือการโจมตีอีก 400% ด้วยนะฮะโอเคก็เราก็จะมาดูกันว่าสกิลไคเต้เนี่ยกับสกิลเล็กเอเทอร์นามันสามารถใช้ซ้อนทับกันได้ไหมสามารถรีดความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันดูเลยละกันนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะละกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการทำงานนะครับในการใช้สกิลให้มันซ้อนทับกันมันจะมีผลอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองไปติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับที่เราจะทำการทดสอบก็คือสกิล Soul Destroyer ของ Assassin Cross นะครับในครั้งแรกนะครับเราจะใส่สกิลแบบที่เรายังไม่ต้องใช้การซัพพอร์ตอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ใส่สกิลให้ดูก่อนเปล่าๆนะครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับAssassin's Creed ที่ใช้ Soul Death แบบเปล่าๆนะครับก็ยังไม่ได้รับบัฟจากพีทหรือ Soul Linker นะครับก็ดาเมจอยู่ที่ 4,329 นะครับถึง 5,028 นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้พีทใส่เล็ก Eterna นะครับจะได้ดูกันนะครับว่าดาเมจจะขึ้นมาเท่าไหร่โอเคครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อใช้สกิล Soul Destroyer บวกกับสกิลเล็ก Eterna นะครับก็จะทำให้ดาเมจมันคูณ2ขึ้นมานะครับก็ตัวเลขอยู่ที่ 8,640 ถึง 9,480 นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะให้ Soul Linker นะครับใส่ไคเต้ให้ด้วยนะครับว่ามันจะแสดงผลยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับโ
โอเคนะครับก็ผลการทดสอบออกมาว่าเมื่อใช้สกิลโซเดสทอยเยอร์บวกสกิลเล็กเอเทอร์นาและก็สกิลไคเต้ด้วยแล้วนะครับก็ดาเมจก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับของเดิมที่ทดลองกันเมื่อกี้นะครับก็เหมือนมันแสดงผลแค่สกิลเล็กเอเทอร์นาสกิลเดียวนะครับแต่สกิลไคเต้ไม่แสดงผลนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆรู้คำตอบว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมสกิลไคเต้ถึงไม่แสดงผลกับสกิลโซเดสทอยเยอร์ก็ถ้าใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ให้คำตอบผมนิดนึงนะครับถ้าใครทราบนะครับก็อยากทราบเหมือนกันว่าทำไมสกิลไคเต้ถึงไม่แสดงผลกับสกิลโซเดสทอยเยอร์นะครับผมก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมสกิลโฟกัสแอโรสไตล์กันดูนะครับว่ามันจะแสดงผลยังไงนะฮะโอเคครับผมก็จากที่ใช้สกิลโฟกัสแอโรสไตล์แบบที่ไม่ได้ใส่สกิลเล็กเอเทอร์นานะครับก็ดาเมจธรรมดาอยู่ที่825ถึง880นะครับส่วนคริติคอลดาเมจอยู่ที่ 1,520 นะครับต่อไปเราจะให้พีทใส่สกิลเล็กเอเทอร์นาให้ด้วยนะครับผมว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นไหมแต่นี่ก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันจะคูณ2นะครับแต่เราไปชมเลยดีกว่านะครับเพื่อความกระจ่างนะฮะโอเคครับผมก็เมื่อใช้สกิลโฟกัสแอโรสไตล์คู่กับเล็กเอเทอร์นานะครับก็ดาเมจก็จะคูณ2ขึ้นมานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มันคูณ2ดาเมจอยู่ที่ 1,517 ถึง 1,738 เป็นดาเมจธรรมดานะครับส่วนคริติคอลก็เพิ่มมาอีกเท่านึงก็เป็น 3,040 นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองเรื่องของไคเต้ดูบ้างนะครับกับเล็กเอเทอร์นานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับครับผมก็สำหรับการทดสอบนะครับสกิลนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นสกิลโฟกัสแอโรสไตล์กับไคเต้อย่างเดียวนี่ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 4,726 ถึง 4,331 นะครับเป็นดาเมจธรรมดานะครับแต่ถ้าติดคริติคอลจะอยู่ที่ 8,229 นะครับผมก็แต่ถ้ามันเกิดติดเล็กเอเทอร์นาขึ้นมานะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ7,700 นะครับถึง 9,400 นะครับเป็นดาเมจธรรมดานะครับก็จะถูกมันก็จะดีดขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็คริติคอลดาเมจนี่จะอยู่ที่ 15,400 เลยนะครับผมก็สรุปอันนี้ก็คือสกิลโฟกัสแอโรสไตล์เนี่ยนะครับสามารถใช้สกิลเล็กเอเทอร์นาและไคเต้ทับกันได้นะครับจะยิ่งคูณดาเมจเข้าไปใหญ่เลยนะครับจะยิ่งคูณดาเมจเข้าไปเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่า 4-5 เท่านะครับก็ตามคุณสมบัติของสกิลนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของสกิลฟอนคอนแอสซัลต์กันบ้างนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเตรียมไปดูกันได้เลยครับโอเคครับผมก็สกิลฟอยคอนแอสซัลต์นะครับ แบบยังไม่ใส่เล็กเอเทอร์นากับไคเต้ก็อยู่ที่ 6,800 นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองใส่ไคเต้ด้วยแล้วก็เล็กเอเทอร์นาด้วยแล้วกันนะครับผมก็ทั้งสองสกิลพร้อมกันเลยนะฮะไปดูกันครับผมโอเคก็ชัดเจนนะครับก็สำหรับสกิลไคเต้นี่ก็ไม่มีผลกับสกิลฟอนคอนแอสซัลต์นะครับซึ่งถ้าใช้ทับกันระหว่างไคเต้กับ
เล็กเอเทอร์นานี่มันจะแสดงผลแค่สกิลเดียวคือเล็กเอเทอร์นานะครับผมก็ชัดเจนนะครับผมก็ถ้าใครทราบว่าเป็นเหตุเพราะอะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกให้หน่อยละกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของสกิลเอซิดบอมของไบโอเคมิสต์บ้างนะครับอันวันนี้ก็เอซิดบอมก็เป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับครับก็เอซิดบอมนะครับก็ยังไม่ได้ใช้สกิลเล็กเอเทอร่านะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้สกิลไคเต้ด้วยนะครับดาเมจอยู่ที่1811ถึง1833ต่อฮิตนะครับก็แต่ละดาเมจก็อยู่ที่10ฮิตนะครับอย่างละ10ฮิตนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเล็กเอเทอร่านะครับกับสกิลเล็กเอเทอร่าดูนะครับผมโอเคก็ชัดเจนนะครับเมื่อใช้คอมโบเอซิดบอมกับเล็กเอเทอร์นานะครับดาเมจจะอยู่ที่ 3,746 ต่อฮิตนะครับผมก็ดาเมจมันจะแกว่งอยู่นะแต่ว่านี่ก็มันคงทดสอบได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมครั้งเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะไปดูกันว่าสกิลเอซิดบอมบวกเล็กเอเทอร์นาแล้วก็บวกไคเต้ด้วยนะครับว่ามันสามารถทำดาเมจซ้อนทับกันได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็สกิลเอซิดบอมกับเล็กเอเทอร์นาและก็ไคเต้นะครับก็ดาเมจอยู่ที่ 3,393 ต่อฮิตนะครับผมก็สกิลไคเต้ก็ไม่แสดงผลนะครับผมก็แสดงผลแค่สกิลเดียวคือเล็กเอเทอร์นานะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนึงครับผมโอเคครับการทดลองก็ทั้งหมดก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็สรุปได้เลยว่าสกิลเล็กเอเทอร์นากับสกิลไคเต้เนี่ยสามารถใช้ซ้อนทับกันได้แค่สกิลเดียวที่ทดสอบกันมานะครับก็คือสกิลโฟกัสแอโร่สไตร์นะครับไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้เมื่อใช้สกิลโซเดสทอยเยอร์นะครับแล้วก็สกิลเอซิดบอมแล้วก็สกิลฟอนคอนแอสเซลนะครับก็ทั้งหมดนี้มันเป็นสกิลหลักๆที่เป็นดาเมจหลักนะครับที่ใช้ทำดาเมจกันในกิวอร์ในตอนนี้นะครับที่นิยมกันนะครับผมก็สามารถใช้ซ้อนทับกันได้แค่โฟกัสแอโร่สไตร์เพียงสกิลเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันก็จริงๆที่ทำมานี่ก็เพราะว่าอยากรู้ด้วยเหมือนกันนะครับมีแล้วก็มีเพื่อนถามมาเหมือนกันนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ซ้อนทับกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สรุปนะครับก็ใช้ซ้อนทับกันได้แค่สกิลเดียวคือโฟกัสแอโร่สไตร์นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อะไรให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ที่ผมถามไว้ถ้าเพื่อนตอบได้รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ให้ผมอ่านหน่อยละกันก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมก็ทำไมโซเดสทอยเยอร์ถึงไม่มีผลกับไคเต้ทำไมฟอนคอนแอตเตลไม่มีผลกับไคเต้แล้วทำไมเอซิดบอมไม่มีผลกับไคเต้ด้วยนะครับก็อย่าไกลถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงก็มาแชร์ความรู้กันนิดนึงนะครับผมก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า